สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก7ประเทศหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงหาแนวทางคว่ำบาตรน้ำมันดิบจากรัสเซียที่ขายเกินราคาที่กำหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดรายได้ด้านพลังงานของรัสเซียท่ามกลางปัญหาราคาน้ำมันและอาหารสูงขึ้นทั่วโลกความตกลงนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของชาติตะวันตกในการกดดันรัสเซียให้ยุติการรุกรานยูเครนที่ล่วงเลยมานาน4เดือนแล้วนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชกล่าวในงานแถลงปิดการประชุมสุดยอด G7 ที่เยอรมนีในวันอังคารโดยระบุว่าทางออกเดียวของรัสเซียคือประธานาธิบดีปูตินต้องยอมรับว่าแผนการยึดครองยูเครนนั้นไม่ประสบความสำเร็จแนวคิดการจำกัดราคาน้ำมันดิบจากรัสเซียคือการโน้มน้าวให้สถาบันการเงินบริษัทประกันและบริษัทขนส่งต่างๆร่วมมือกันกำหนดเพดานราคาขั้นสูงสำหรับน้ำมันที่รัสเซียส่งออกซึ่งเชื่อว่าจะทำให้รัสเซียมีรายได้ลดลงจากการขายพลังงานในตลาดโลกท่ามกลางวิกฤตด้านพลังงานที่ทำให้ราคาเชื้อเพลิงต่างๆพุ่งสูงขึ้นหลังเกิดสงครามในยูเครนทั้งนี้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรายงานว่ารายได้จากการส่งออกน้ำมันของรัสเซียเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมแม้ปริมาณการส่งออกลดลงซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นมากกลุ่ม G7 ได้เชิญให้ประเทศอื่นๆเข้าร่วมในมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งยังมีการเสนอให้ใช้มาตรการจำกัดราคาค้าปลีกน้ำมันตามสถานีจ่ายน้ำมันในประเทศด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียนี้อาจส่งผลเสียได้ตัวอย่างเช่นหากรัสเซียตัดสินใจลดการส่งออกเชื้อเพลิงเพื่อตอบโต้มาตรการดังกล่าวอาจมีผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ทางรัฐบาลรัสเซียกล่าวในวันอังคารว่าบริษัทก๊าซพร้อมผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของรัสเซียอาจปรับเปลี่ยนสัญญาการขายพลังงานได้หากชาติตะวันตกนำมาตรการจำกัดราคาน้ำมันจากรัสเซียมาใช้จริงๆและในแถลงการสรุปการประชุมในช่วง3วันที่ผ่านมากลุ่ม G7 ได้รับปากว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ 4,500 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลกซึ่งบรรดานักรณรงค์ต่างบอกว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับตัวเลขความต้องการเงินช่วยเหลือที่สหประชาชาติประเมินไว้ในปีนี้ที่ 22,200 ล้านดอลลาร์ผู้นำกลุ่ม G7 ยังได้ตกลงจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อนเพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและลดการปล่อยมลพิษในภาคอุตสาหกรรมแต่กลับมีซุ้มเสียงอ่อนลงเรื่อยๆนโยบายยุติการอุดหนุนทางการเงินสำหรับโครงการด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเดินหน้าสนับสนุนยานพาหนะที่ไม่มีควันพิษดังที่เคยให้คำมั่นอย่างหนักแน่นไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่ายอดขายน้ำมันรัสเซียที่ป้อนแก่อินเดียเพิ่มขึ้นอย่างน้อย50เท่าในช่วง3เดือนหลังสุดและตอนนี้คิดเป็นสัดส่วน 10% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดของอินเดียแล้วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลตัวเลขที่มีขึ้นในขณะที่บรรดาพวกผู้นำกลุ่ม G7 กำลังหาทางกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียเพื่อบั่นทอนแหล่งรายได้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินทว่ามันต้องพึ่งพิงความร่วมมือจากนิวเดลีและปักกิ่งหนังสือพิมพ์อินเดียบิสเนสรายงานโดยอ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเวลานี้พวกเขาติดท็อป10ซัพพลายเออร์ของเรามาตรการคว่ำบาตรที่ตะวันตกกำหนดเล่นงานรัสเซียเปิดโอกาสให้โรงกลั่นต่างๆของอินเดียสั่งซื้อน้ำมันรัสเซียเพิ่มมากขึ้นในราคาที่ลดกระหน่ำหลังจากชาติยุโรปบางประเทศปลีกตัวออกห่างจากน้ำมันดิบรัสเซียก่อนหน้าความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นน้ำมันรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนแค่ 0.2% ในปริมาณการนำเข้าทั้งหมดของอินเดียอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าแค่เพียงพฤษภาคมเดือนเดียวโรงกลั่นทั้งหลายของประเทศจัดซื้อน้ำมันดิบรัสเซียมากกว่า25ล้านบาร์เรลซึ่งจากหลักหมายดังกล่าวส่งผลให้รัสเซียแซงหน้าซาอุดิอาระเบียกลายเป็นผู้จัดหาอุปทานน้ำมันป้อนแก่อินเดียรายใหญ่ที่สุดอันดับ2เป็นรองเพียงอิรักเท่านั้นอินเดียชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกถูกตะวันตกกดดันอย่างหนักต่อกรณีที่พวกเขายังคงเดินหน้าจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามนิวเดลีเพิกเฉยต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลว่าการนำเข้าเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในความจำเป็นทั้งหมดของประเทศในเดือนพฤษภาคมกระทรวงพลังงานของรัสเซียระบุว่าการจัดซื้อพลังงานจากรัสเซียยังคงคิดเป็นสัดส่วนเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับการบริโภคโดยรวมของอินเดียรัฐบาลอินเดียเรียกร้องให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนพวกเขาไม่ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานมอสโกและแสดงจุดยืนงดออกเสียงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในยติประนามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย
การสั่งซื้อน้ำมันรัสเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของอินเดียมีขึ้นในขณะที่โลกตะวันตกกำหนดหาทางบั่นทอนแหล่งรายได้สำหรับทำสงครามของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินในนั้นรวมถึงกรณีที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังอเมริการะบุเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐอยู่ระหว่างพูดคุยกับแคนาดาและพันธมิตรอื่นๆในความพยายามหาทางจำกัดรายได้ทางพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติมด้วยการกำหนดเพดานราคาสำหรับน้ำมันรัสเซียล่าสุดมีรายงานว่าบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 มีการพูดคุยสนทนาอย่างสร้างสรรค์มากในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจำกัดเพดานราคาน้ำมันนำเข้าจากรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยในวันเสาร์ที่25มิถุนายนไม่นานก่อนการประชุมสมิต G7 ประจำปีเป็นเวลา3วันข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งในประเด็นสนทนาที่กว้างขวางของ G7 เกี่ยวกับแนวทางยกระดับกดดันเครมลินตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนที่โหมกระพือเงินเฟ้อทั่วโลกคาดหมายว่าสงครามยูเครนวิกฤตพลังงานปัญหาขาดแคลนอาหารและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มืดมนลงเรื่อยๆจะเป็นประเด็นสำคัญของที่ประชุมสำหรับแคนาดาและสหราชอาณาจักรต่างห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซียไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปเห็นพ้องแบนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเช่นกันแต่จะมีผลอย่างเต็มรูปแบบในช่วงสิ้นปี2022ส่วนหนึ่งในมาตรการลงโทษเครมลินต่อกรณีรุกรานยูเครนอย่างไรก็ตามด้วยราคาพลังงานที่พุ่งสูงตะวันตกกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างแท้จริงต่อแหล่งขุมทรัพย์ในการทำสงครามของรัสเซียเนื่องจากประเทศแห่งนี้กลับมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแม้ปริมาณการส่งออกจะลดลงก็ตามมาตรการจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียอาจช่วยคลี่คลายภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกดังกล่าวนอกจากนี้มันยังช่วยหลีกเลี่ยงซ้ำเติมภาวะอุปทานตึงตัวและโหมกระพือเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามเพื่อให้มาตรการนี้ได้ผลมันจำเป็นต้องพึ่งพาความร่วมมือกับบรรดาผู้นำเข้ารายใหญ่ทั้งหลายอย่างเช่นอินเดียและจีนขณะที่มีรายงานว่ายุโรปนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่ EU เพิ่งเห็นพ้องห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมโดยบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันพบว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้งหลายในทวีปยุโรปซื้อน้ำมันดิบรัสเซีย 1.84 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นระดับสูงที่สุดที่ยุโรปรวมถึงตุรกีนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในรอบเกือบ2เดือนปริมาณการส่งมอบน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ Litasco SA บริษัทในเครือของ Luco บริษัทพลังงานข้ามชาติของรัสเซียลำเลียงน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่นต่างๆของพวกเขาในอิตาลีโรมาเนียและบัลแกเรียนอกจากนั้นยังรวมถึงการสั่งซื้อจากตุรกี EU เห็นชอบมาตรการแบนนำเข้าน้ำมันรัสเซียบางส่วนในเดือนที่แล้วโดยสัญญาว่าจะปรับลดการนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียทันทีลงมากกว่า2ใน3และจะขยับเพิ่มเป็น 90% ภายในสิ้นปีนี้โดยมาตรการนี้แหล่งเป้าหมายไปที่การขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลแต่ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลได้รับการยกเว้นให้พึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียผ่านระบบท่อส่งได้ต่อไปอีกระยะหนึ่งรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าบางบริษัทและบางประเทศได้หยุดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันมันกลายเป็นการเปิดตลาดให้แก่บริษัทและประเทศอื่นๆที่พอใจเดินหน้าจัดซื้อน้ำมันดิบรัสเซียต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับข้อเสนอหันราคาแบบลดกระหน่ำก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนนิตยสาร The Economist รายงานว่าอุปทานน้ำมันรัสเซียที่ป้อนแก่สหภาพยุโรประหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนเพิ่มขึ้น 14% แม้ช่วงนั้นสมาชิก EU ได้รับปากว่าจะลดระดับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย